รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของสินค้าที่ส่งออกจากไทยไปจีนเนี่ยในกลุ่มของสินค้าเกษตรแล้วก็ผลไม้มั่นใจเลยค่ะว่าคุณผู้ฟังทุกท่านตอบได้แน่ว่าทุเรียนนี่ยืนหนึ่งนะคะอย่างตัวเลขของกรมการค้าต่างประเทศปีที่แล้วก็บอกว่าส่งออกทุเรียนไทยไปจีนเนี่ยมากกว่า 90,000 ล้านบาทถือว่าเพิ่มมากกว่า 80% เลยทีเดียวแล้วก็ติดท็อป5นะคะใน5ของผลไม้ที่เรียกว่าส่งออกไปในปริมาณเยอะที่สุดแต่ว่าถ้าติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวเนี่ยก็แอบมีความหวั่นๆกันอยู่คือเมื่อก่อนเนี่ยเราชิวๆสบายใจได้ว่าโอ้ไม่มีคู่แข่งแน่เนื่องจากว่าไทยเคยเป็นชาติเดียวที่สามารถจะได้รับสิทธิ์และโควต้าจากทางจีนเพื่อให้ส่งออกทุเรียนสดที่เป็นลูกๆก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ละเพราะว่าเวียดนามก็มีสิทธินั้นมาเลเซียก็เตรียมขอหรือฟิลิปปินส์คือหลายชาติในอาเซียนเขาก็มีผลผลิตทุเรียนน่ะคล้ายๆกันนะคุณภาพของเราอาจจะมีภาษีแต้มต่ออยู่แต่ตอนนี้การแข่งขันมันสูงขึ้นอย่างรายงานล่าสุดเนี่ยที่ทำให้คนไทยหรือว่ากลุ่มเกษตรกรบางส่วนแม้กระทั่งสื่อก็ออกมาตีข่าวเนี่ยกังวลกันอยู่ว่าเอ๊ะทุเรียนจากเวียดนามเนี่ยจะส่งเข้าไปค่อนข้างจะเยอะนะราคาก็ถูกกว่าแต่ในเชิงปริมาณเนี่ยอาจจะเป็นคู่แข่งขันใหญ่คุณภาพรสชาติยังไม่ได้เทียบเท่าในขั้นแบบกลุ่มพรีเมียมของไทยแต่ก็ไม่ได้ด้อยเพราะว่าอย่าลืมว่าเวียดนามมีแต้มต่อหลายส่วนที่ดีกว่าไทยตัวอย่างเช่นเขาก็มีส่วนกลุ่มของการที่จะได้สิทธิพิเศษทางภาษีถ้าจะส่งสินค้าเข้าทางจีนใช่ไหมคะแล้วอีกด้านนึงก็มีข่าวคราวมาว่าเคยมีการสวมสิทธิทุเรียนจากไทยส่งไปเวียดนามแล้วค่อยไปใช้สิทธิโควต้าส่งเข้าไปที่จีนปัญหาเหล่านี้มันก็ยังมีอยู่รายทางเกิดความหวั่นใจกันบอกว่าเอ๊ะไทยจะมีโอกาสจะเสียแชมป์ไหมที่สำคัญคือเกษตรกรไทยผู้ประกอบการไทยเนี่ยจะรับมือยังไงกับความเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นมองจีนมุมใหม่วันนี้จะมาคุยกันค่ะทั้งภาพรวมของการส่งสินค้าเกษตรผลไม้ของไทยไปยังจีนและโอกาสรวมทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะคุยกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการทุกท่านครับเล่าถึงภาพรวมของสถานการณ์การส่งสินค้าเกษตรและผลไม้ของไทยไปจีนหน่อยอาจารย์เนี่ยเคยมีประสบการณ์ในฐานะที่เป็นอดีตทูตพาณิชย์ของไทยแล้วก็ส่วนหนึ่งของการที่จะไปส่งเสริมเรื่องของผลไม้ไทยไปสู่ตลาดจีนเนี่ยก็เรียกว่าทำมาเกินกว่า20ปีแล้วมั้งคะอาจารย์คะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างในช่วงที่ผมไปประจำตั้งแต่ที่เซี่ยงไฮ้นะแล้วก็ต่อไปอยู่ปักกิ่งเนี่ยกรอบหลักคือเราเริ่มจากแนวคิดว่าเออเราเนี่ยมีผลไม้สดส่งเข้าไปที่เมืองจีนนะตอนนั้นเราก็นั่งนึกว่าเออในบรรดาผลไม้สดที่เราส่งเข้าไปเนี่ยคือถ้าเรามองในเชิงกว้างแล้วก็ผลไม้อะไรส่งเข้าไปก็ดีทั้งนั้นแต่ถ้าจะทำให้เป็นระบบเนี่ยตอนนั้นเราก็คิดว่าเออเราน่าจะมีการจัดระดับชั้นของผลไม้กลุ่มที่เป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่2กลุ่มที่3ที่ได้รับความนิยมในตลาดจีนเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องผลักดันสนับสนุนส่งเสริมหรือใช้กลยุทธ์ในการผลักและดึงผลไม้ต่างๆเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างเหมาะสมอย่างไรตอนนั้นเนี่ยแน่นอนทุเรียนเนี่ยแต่ไหนแต่ไรก็เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในตลาดจีนนะครับอย่างที่คุณโสภิตเกินไปเพราะฉะนั้นในกลุ่มแรกมันก็จะมีพวกลำไยมีทุเรียนมีมังคุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็อาจจะมีพวกเช่นมะพร้าวนะทีนี้ตอนนั้นมะพร้าวก็ยังไม่ค่อยดังนะครับอาจจะมีมะม่วงนะขึ้นมาในกลุ่มนี้มีพวกมะขามมีพวกขนุน อะไรอ่ะขนุนใช่พวกนี้จะเป็นกลุ่มระดับที่2ที่3นะครับแล้วแต่ช่วงจังหวะเวลาในห่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็ดังนึกเออนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งแรกๆแน่นอนเวลาทำการตลาดเราก็เอาไอ้ผลไม้หลักมาเป็นตัวชูโรงเพราะง่ายๆเรามีแฟนคลับอยู่แล้วในเมืองจีนแล้วก็เพิ่มรายการผลไม้อื่นๆเพิ่มมากขึ้นเช่นเรามีทุเรียนมังคุดแล้วเป็นไปได้ไหมเอามะพร้าวเพราะมะพร้าวเราปลูกแล้วก็บริโภคได้ทั้งปีวันดีคืนดีเราก็ขยับไปสู่มะม่วงไปสู่ขนุนมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีรายการหรือประเภทสินค้าผลไม้สดเหล่านี้เข้าสู่ตลาดจีนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นความนิยมเหล่านี้มันเชื่อมต่อไปยังกำลังซื้อหรือเม็ดเงินในกระเป๋าของคนจีนเพราะคนจีนเขาก็มีฐานะดีขึ้นเขาก็ยินดีจะจ่ายตังค์ซื้อผลไม้เราในสัดส่วนในมูลค่าที่สูงขึ้น
ข้อมูลตัวเลขที่น่าสนใจจากทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยที่ออกมาประเมินก็บอกว่าในรอบ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าอัตราการเติบโตหรือว่าความนิยมทุเรียนในกลุ่มลูกค้าคนจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงเกือบ10เท่าแล้วก็ประเมินว่าปีนี้เนี่ยปี2567เนี่ยก็จะมีจำนวนที่ขยายตัวมากกว่า 10% มากกว่า 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวแต่ว่ามันมีตัวเลขอีกตัวนึงที่เป็นข่าวเมื่อช่วงไม่นานมานี้ว่าเอ๊ะในขณะเดียวกันในความต้องการทุเรียนเป็นตลาดที่ถือว่าเติบโตขึ้นในส่วนของผู้บริโภคชาวจีนแต่เขาไม่ได้เอามาจากตลาดไทยเพียงประเทศเดียวอีกแล้วมันก็มีตลาดของเวียดนามเข้าไปฟิลิปปินส์อาจจะได้ไม่มากนักแต่ว่าอย่าลืมว่ามูซันคิงนี่ก็ถือเป็นพันธุ์ที่ถูกใจคนจีนที่สุดเพราะว่ามันต้องกินแบบสุกๆกลิ่นจัดๆถ้าเป็นปลาร้าแต่บ้านเราเนี่ยไม่ค่อยกินแบบสุกจัดมากใช่ไหมหรือแม้กระทั่งมาเลเซียเองค่ะสถานการณ์ตอนที่เรามีคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้นมีผู้ที่สนใจตลาดใหญ่ของจีนเนี่ยมากขึ้นและสินค้าเป็นแบบประเภทเดียวกันในการแข่งขันมันกำลังจะเกิดการค้าในรูปแบบไหนที่เราจะต้องเท่าทันบ้างต้องให้เครดิตกับรัฐบาลจีนนะเขาเก่งมากในการบริหารจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้คือแทนที่จะให้ประเทศไทยทุเรียนของไทยนะไปผูกขาดความนิยมในตลาดจีนเขาไม่เขาเริ่มกระจายการกระจายไปให้มาเลเซียก็ดีฟิลิปปินส์ก็ดีหรือแม้กระทั่งเวียดนามในช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้จีนเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองเพราะว่าถ้าเขาปล่อยให้ผู้บริโภคของจีนพึ่งพาผลไม้จากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้นเนี่ยก็ทำให้อำนาจการต่อรองของคู่ค้าของผู้บริโภคเองก็ดีลดน้อยลงถูกไหมอยากกินทุเรียนก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องกินทุเรียนไทยบางทีบางจังหวะเวลานะครับหรือบางห้วงบางขณะหรือบางความชื่นชอบของผู้คนก็อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอันนี้ผมคิดว่าในฝั่งจีนเนี่ยเขาเก่งในการบริหารจัดการทำตลาดให้ใหญ่ขึ้นมีโอกาสมากขึ้นแล้วก็กระจายตลาดเหล่านั้นให้กับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มโดยเฉพาะยิ่งก่อนนี้เราก็พูดถึงกลุ่มอาเซียนนะครับที่เข้ามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเราจะเห็นตลาดทุเรียนในจีนที่มีระดับการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตที่ผ่านมาที่เราเห็นการแข่งขันเนี่ยมันยังเป็นเพียงระยะแรกๆของการแข่งขันเท่านั้นคู่แข่งทุเรียนมูซันคิงที่เมื่อกี้คุณโสภิตว่าเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างแบรนด์ขยับทุเรียนของตัวเองไปอยู่ตลาดบนเพราะรู้ว่าผลผลิตทุเรียนของตัวเองเนี่ยมีจำนวนจำกัดก็เลยขายแพงแล้วเขาขยับไปสู่ตลาดบนสร้างแบรนด์ให้ใครนึกถึงทุเรียนก็บอกว่าทุเรียนที่ดีที่สุดคือทุเรียนของมาเลเซียทำนองนั้นแต่พอเวียดนามกลยุทธ์เขาแตกต่างคุณโสภิตเกินไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเวียดนามเขาก็มีความได้เปรียบในหลายด้านต้นทุนการเพาะปลูกก็ดีต้นทุนโลจิสติกก็ดีนะเพราะชายแดนเขาติดกับกวางสีอันนี้ก็ทำให้ทุเรียนของเวียดนามจับตลาดกลางล่างลงมาเห็นไหมคือเราแม้กระทั่งดูตัวเลขในห้วงปีที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งปีที่แล้วต่อปีนี้เนี่ยเราจะเห็นระดับราคาของทุเรียนเวียดนามที่ส่งเข้าตลาดจีนที่อาจจะต่ำกว่าของประเทศไทยประมาณสัก 20% ตัวเลขกลมๆใช่ว่ายังไงทุเรียนไทยยังภาพลักษณ์ดีถ้าเรามองในเชิงบวกนะครับแล้วเราก็อาจจะต้องทำในทิศทางแบบนั้นคือต้องยกระดับนะเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของความเป็นทุเรียนพรีเมียมของเราให้เพิ่มมากขึ้นเพราะเรารู้ดีว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกในการขนส่งโลจิสติกต่างๆของเราเนี่ยสู้เวียดนามไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราจะเห็นภาพแบบนี้มากขึ้นในอนาคตดิฉันพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยแต่แค่ว่าแหล่งมาจากไทยมาจากชาติในอาเซียนยังไม่ได้พูดอีกแหล่งหนึ่งที่มันกลายเป็นเป้าหมายของนักธุรกิจจีนก็คือการพยายามจะปลูกทุเรียนให้ได้ซึ่งถ้านับช่วงเวลาปีที่คนจีนหันกลับมาเริ่มให้ความนิยมกับทุเรียนมากใน 5-6 ปีเนี่ยถึงตอนนี้ถ้าใครที่ไปปลูกทุเรียนอยู่ในจีนตั้งแต่หลายปีก่อนก็น่าจะเริ่มพอจะมีผลผลิตได้แล้วซึ่งภูมิภาคหรือพื้นที่เนี่ยก็มีส่วนเอื้อไม่ว่าจะเป็นที่ไหหนานหรือว่าทางกวางซีหรือพื้นที่ทางใกล้ๆกับทางอาเซียนนั่นก็จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งผลิตใหญ่ที่จะป้อนสินค้าเข้าไปในตลาดจีนแล้วก็ได้เปรียบทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ภูมิประเทศการขนส่งยังไม่รู้ว่ารสชาติจะได้เปรียบสู้ไหมนะเพราะผลผลิตยังไม่ได้ออกมาในปริมาณมากนักแต่ว่าเขาจะได้เปรียบอีกเรื่องหนึ่งคือการใช้นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตเป็นแบบอุตสาหกรรมเป็นแบบฟาร์มในขณะที่บ้านเราเนี่ยยังมีข้อจุดอ่อนตรงนี้อาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงคะครับคุณโสภิตหยิบประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะว่าจีนเนี่ยเวลาเขาวายง่ายต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศอย่างเดียวเขาบอกเฮ้ยนี่เป็นโอกาสนะก็บอกให้เกษตรกรของเขาทำไมไม่มาเพาะปลูกสินค้าต่างๆเหล่านั้นกรณีนี้ก็คือทุเรียนนั้นการที่ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นการนำเอานวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยเพิ่มมากขึ้นระยะสั้นเนี่ยอาจจะดูไม่น่ากังวลใจเพราะผลผลิตอาจจะจำกัดรสชาติอาจจะยังไม่ดีแต่ถ้าระยะยาวเขามีการพัฒนา
พันธุ์ทุเรียนมีการเอานวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยกำกับดูแลเรื่องการเพาะปลูกนะก็อาจจะทำให้ข้อเสียเปรียบในเรื่องของเกษตรกรของจีนที่อาจจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แพงนะครับอาจจะถูกทดแทนโดยเครื่องจักรเครื่องมือเก็บใบชาเอ่ยกรีดยางเอ่ยเดี๋ยวนี้นะครับก็ใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราบอกขาดแคลนเกษตรกรหรือมีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเกษตรกรรมที่สูงเป็นสิ่งที่เขาอาจจะไม่เสียเปรียบแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยพื้นที่การเพาะปลูกทุเรียนของจีนเนี่ยยังอยู่ในวงจำกัดพืชผลทางด้านการเกษตรของจีนเนี่ยเขาก็ต้องแข่งแย่งพื้นที่ที่อยู่ในประเทศเขาดังนั้นตัวไหนที่ให้ผลตอบแทนสูงมันก็อาจจะสามารถที่จะขยับขยายพื้นที่ได้เพิ่มมากขึ้นแต่จะไม่ได้มากเท่าไหร่อันนี้ระยะสั้นนั่นแต่ว่าระยะยาวก็อาจจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดคุณสมพิษพูดถึงตรงนี้นะมีอันหนึ่งที่น่าสนใจคือกรณีของอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีพืชพันธุ์สายพันธุ์ทุเรียนนะที่น่าสนใจมากเลยหลากหลายสีสันหลากหลายรสชาติแต่ส่วนใหญ่เป็นทุเรียนบ้านเพราะปลูกเสร็จก็ใช้ในการบริโภคภายในประเทศแต่มันจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคจีนที่เดินทางไปท่องเที่ยวอินโดนีเซียในอนาคตคือเขาอาจจะเอาลงสวนลงพื้นที่ใช่ไหมเพราะว่าเกาะแก่งเขาเยอะเขาก็อาจจะถือโอกาสไปเที่ยวเสร็จปุ๊บก็มีโปรแกรมบริโภคทุเรียนสายพันธุ์ท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะพิเศษบางอันก็เป็นสีแดงเลยก็มีนะผมเคยเห็นแบบทุเรียนแบบสีแดงอะไรเงี้ยบางทีความแปลกใหม่เหล่านี้มันก็อาจจะเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นนะผมยังคิดอยู่เลยว่าจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยสามารถจัดทริปจัดทัวร์บริโภคทุเรียนได้เลยนะครับแล้วสำหรับคอทุเรียนที่แบบชื่นชอบนะอาจจะไปกินทุเรียนในอินโดนีเซียเหมือนกับที่บ้านเราเนี่ยพยายามจะบริดสายพันธุ์ใหม่ๆออกมาที่มีคุณภาพแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็อาจจะทำในลักษณะที่คล้ายคลึงกันได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อีกจุดนึงมันก็เป็นปัจจัยที่เรียกว่าทำให้จีนสบายแต่ไทยเนี่ยจะกำลังจะลำบากแล้วเหมือนกันนะคะคือนักลงทุนแล้วก็นักธุรกิจจีนเนี่ยที่เข้ามามีล้งจีนอยู่ในประเทศไทยมีการจ้างคนไทยเพื่อจะเพาะกล้าแล้วก็ขอจ้างเช่าพื้นที่ในการเพาะปลูกก็เรียกว่าเหมือนกับกึ่งจะเป็นเกษตรพันธสัญญาก็คือครบวงจรซื้อผูกขาดขายนะในการให้ผลผลิตดูแลแต่ว่าเด็ดปลายผลประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้ตกอยู่ที่ประเทศไทยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มของธุรกิจที่มันเกิดขึ้นกับผลผลิตของทุเรียนมันจะเป็นทิศทางของการพัฒนาที่น่าเป็นห่วงใยหรือควรจะต้องจับตามองยังไงบ้างคะในกลุ่มนี้ผมคิดว่าประเด็นนี้เรามองได้2ด้านในด้านหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วการเพิ่มการลงทุนในห่วงโซ่แห่งคุณค่าเหล่านี้อย่างเช่นกรณีนี้คุณโสภิตยกตัวอย่างเช่นลงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดการแข่งขันของลงที่เพิ่มมากขึ้นการแข่งขันของลงเหล่านั้นก็ต้องระดมหาผลผลิตทำให้เกษตรกรบ้านเราอาจจะมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นอาจจะขายได้ในราคาที่สูงขึ้นนะเพราะลงก็ต้องซอร์ซิ่งสินค้าแข่งกันนึกภาพออกไหมฮะเพราะว่าขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเขามาลงทุนนะแล้วพยายามจะหาผลผลิตส่งกลับไปที่เมืองจีนเนี่ยไม่งั้นถ้าเกิดเขาไม่มีผลผลิตส่งกลับไปเมืองจีนการลงทุนของเขาที่เมืองไทยเขาก็จะขาดทุนนึกภาพไหมฮะนะมันอาจจะเป็นช่องทางเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นโจทย์สำคัญตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเวลาผลไม้หรือว่าสินค้าอื่นๆจะเข้าจีนเนี่ยผู้ผลิตฝั่งบ้านเรานะรวมทั้งเกษตรกรเนี่ยบางทีเราไม่มีความสามารถในการจะไปทำตลาดฝั่งเมืองจีนไม่รู้ว่าตลาดจีนมันใหญ่ขนาดไหนไม่รู้ว่าจะไปทำการตลาดอย่างไรจึงไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ลงเนี่ยจะมีประโยชน์มากเพราะนั้นลงจีนเข้ามาลงทุนในบ้านเราเนี่ยผมเนี่ยยังมอง2ด้านนะมันอาจจะเป็นความท้าทายสำหรับลงในประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโอกาสของเกษตรกรหากว่าลงเหล่านั้นนะมองภาพระยะยาวของความร่วมมือของการทำตลาดมันก็อาจจะทำให้ลงเหล่านี้ช่วยผลักทุเรียนไทยเข้าสู่ตลาดจีนในวงที่กว้างมากขึ้นเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายด้วยกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมมากขึ้นตอนนี้ภาพที่เกิดขึ้นมันจะเป็นแบบนี้ไหมคะอาจารย์ว่าในแง่ของการแข่งขันและการค้าอ่ะหนึ่งแน่นอนคู่แข่งเยอะขึ้นไทยเราจะมาชิลนิ่งนอนใจสบายๆเหมือนอย่างในอดีตเนี่ยยากละเพราะถ้าไม่ปรับตัวนี่เราก็จะมีโอกาสเสียเปรียบมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเรามีข้อจำกัดในเรื่องของภูมิศาสตร์เรื่องของการขนส่งที่ทำให้เป็นตัวต้นทุนเพิ่มขึ้นอยู่แล้วตอนนี้สิ่งที่เรายังแข่งขันได้อยู่อย่างเดียวแล้วก็โดดเด่นมากคือคุณภาพนี่คือทิศทางของการค้าที่มันกำลังจะเป็นไปสำหรับสินค้าในกลุ่มผลไม้ของไทยที่นำเข้าจีนไหมคะอาจารย์ครับผมเห็นด้วยในเกี่ยวกับข้อสังเกตที่คุณสมพิษตั้งคือแน่นอนอ่ะในตลาดจีนนะครับเราจะเห็นแนวโน้มของระดับการแข่งขันในทุกสินค้าเลยนะไม่ใช่เฉพาะกรณีทุเรียนที่เมื่อไหร่ก็ตามมันเป็นที่นิยมเนี่ยนะก็จะมีผู้ออกการกระโดดเข้ามามีส่วนร่วมเพราะนั้นรัฐบาลเขาเนี่ยก็จะเข้ามากำกับดูแลเขาใช้กลไก
รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของสินค้าที่ส่งออกจากไทยไปจีนเนี่ยในกลุ่มของสินค้าเกษตรแล้วก็ผลไม้มั่นใจเลยค่ะว่าคุณผู้ฟังทุกท่านตอบได้แน่ว่าทุเรียนนี่ยืนหนึ่งนะคะอย่างตัวเลขของกรมการค้าต่างประเทศปีที่แล้วก็บอกว่าส่งออกทุเรียนไทยไปจีนเนี่ยมากกว่า 90,000 ล้านบาทถือว่าเพิ่มมากกว่า 80% เลยทีเดียวแล้วก็ติดท็อป5นะคะใน5ของผลไม้ที่เรียกว่าส่งออกไปในปริมาณเยอะที่สุดแต่ว่าถ้าติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวเนี่ยก็แอบมีความหวั่นๆกันอยู่คือเมื่อก่อนเนี่ยเราชิวๆสบายใจได้ว่าโอ้ไม่มีคู่แข่งแน่เนื่องจากว่าไทยเคยเป็นชาติเดียวที่สามารถจะได้รับสิทธิ์และโควต้าจากทางจีนเพื่อให้ส่งออกทุเรียนสดที่เป็นลูกๆก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าเวียดนามก็มีสิทธินั้นมาเลเซียก็เตรียมขอหรือฟิลิปปินส์คือหลายชาติในอาเซียนเขาก็มีผลผลิตทุเรียนน่ะคล้ายๆกันนะคุณภาพของเราอาจจะมีภาษีแต้มต่ออยู่แต่ตอนนี้การแข่งขันมันสูงขึ้นอย่างรายงานล่าสุดเนี่ยที่ทำให้คนไทยหรือว่ากลุ่มเกษตรกรบางส่วนแม้กระทั่งสื่อก็ออกมาตีข่าวเนี่ยกังวลกันอยู่ว่าเอ๊ะทุเรียนจากเวียดนามเนี่ยจะส่งเข้าไปค่อนข้างจะเยอะนะราคาก็ถูกกว่าและในเชิงปริมาณเนี่ยอาจจะเป็นคู่แข่งขันใหญ่คุณภาพรสชาติยังไม่ได้เทียบเท่าในขั้นแบบกลุ่มพรีเมียมของไทยแต่ก็ไม่ได้ด้อยเพราะว่าอย่าลืมว่าเวียดนามมีแต้มต่อหลายส่วนที่ดีกว่าไทยตัวอย่างเช่นเขาก็มีส่วนกลุ่มของการที่จะได้สิทธิพิเศษทางภาษีถ้าจะส่งสินค้าเข้าทางจีนใช่ไหมคะแล้วอีกด้านนึงก็มีข่าวคราวมาว่าเคยมีการสวมสิทธิทุเรียนจากไทยส่งไปเวียดนามแล้วค่อยไปใช้สิทธิโควต้าส่งเข้าไปที่จีนปัญหาเหล่านี้มันก็ยังมีอยู่รายทางเกิดความหวั่นใจกันบอกว่าเอ๊ะไทยจะมีโอกาสจะเสียแชมป์ไหมที่สำคัญคือเกษตรกรไทยผู้ประกอบการไทยเนี่ยจะรับมือยังไงกับความเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นมองจีนมุมใหม่วันนี้จะมาคุยกันค่ะทั้งภาพรวมของการส่งสินค้าเกษตรผลไม้ของไทยไปยังจีนและโอกาสรวมทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะคุยกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการทุกท่านครับเล่าถึงภาพรวมของสถานการณ์การส่งสินค้าเกษตรและผลไม้ของไทยไปจีนหน่อยอาจารย์เนี่ยเคยมีประสบการณ์ในฐานะที่เป็นอดีตทูตพาณิชย์ของไทยแล้วก็ส่วนหนึ่งของการที่จะไปส่งเสริมเรื่องของผลไม้ไทยไปสู่ตลาดจีนเนี่ยก็เรียกว่าทำมาเกินกว่า20ปีแล้วมั้งคะอาจารย์คะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างในช่วงที่ผมไปประจำตั้งแต่ที่เซี่ยงไฮ้นะแล้วก็ต่อไปอยู่ปักกิ่งเนี่ยกรอบหลักคือเราเริ่มจากแนวคิดว่าเราเนี่ยมีผลไม้สดส่งเข้าไปที่เมืองจีนนะตอนนั้นเราก็นั่งนึกว่าในบรรดาผลไม้สดที่เราส่งเข้าไปเนี่ยคือถ้าเรามองในเชิงกว้างแล้วก็ผลไม้อะไรส่งเข้าไปก็ดีทั้งนั้นแต่ถ้าทำให้เป็นระบบเนี่ยตอนนั้นเราก็คิดว่าเราน่าจะมีการจัดระดับชั้นของผลไม้กลุ่มที่เป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่2กลุ่มที่3ที่ได้รับความนิยมในตลาดจีนเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องผลักดันสนับสนุนส่งเสริมหรือใช้กลยุทธ์ในการผลักและดึงผลไม้ต่างๆเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างเหมาะสมอย่างไรตอนนั้นเนี่ยแน่นอนทุเรียนเนี่ยแต่ไหนแต่ไรก็เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในตลาดจีนนะครับอย่างที่คุณโสภิตเกินไปเพราะฉะนั้นในกลุ่มแรกเนี่ยก็จะมีพวกลำไยมีทุเรียนมีมังคุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็อาจจะมีพวกเช่นมะพร้าวนะที่ตอนนั้นมะพร้าวก็ยังไม่ค่อยดังนะครับอาจจะมีมะม่วงนะขึ้นมาในกลุ่มนี้มีพวกมะขามมีพวกขนุน อะไรอ่ะขนุนใช่พวกเนี้ยจะเป็นกลุ่มระดับที่2ที่3นะครับแล้วแต่ช่วงจังหวะเวลาในห้วงเวลานั้นเนี่ยเราก็ดังนึกนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งแรกๆแน่นอนเวลาทำการตลาดเราก็เอาไอ้ผลไม้หลักมาเป็นตัวชูโรงเพราะง่ายๆเรามีแฟนคลับอยู่แล้วในเมืองจีนแล้วก็เพิ่มรายการผลไม้อื่นๆเพิ่มมากขึ้นเช่นเรามีทุเรียนมังคุดแล้วเป็นไปได้ไหมเอามะพร้าวเพราะมะพร้าวเราปลูกแล้วก็บริโภคได้ทั้งปีวันดีคืนดีเราก็ขยับไปสู่มะม่วงไปสู่ขนุนมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีรายการหรือประเภทสินค้าผลไม้สดเหล่านี้เข้าสู่ตลาดจีนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นความนิยมเหล่านี้มันเชื่อมต่อไปยังกำลังซื้อหรือเม็ดเงินในกระเป๋าของคนจีนเพราะคนจีนเขาก็มีฐานะดีขึ้นเขาก็ยินดีจะจ่ายตังค์ซื้อผลไม้เราในสัดส่วนในมูลค่าที่สูงขึ้น
ข้อมูลตัวเลขที่น่าสนใจจากทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยที่ออกมาประเมินก็บอกว่าในรอบ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าอัตราการเติบโตหรือว่าความนิยมทุเรียนในกลุ่มลูกค้าคนจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงเกือบ10เท่าแล้วก็ประเมินว่าปีนี้เนี่ยปี2567เนี่ยก็จะมีจำนวนที่ขยายตัวมากกว่า 10% มากกว่า 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวแต่ว่ามันมีตัวเลขอีกตัวนึงที่เป็นข่าวเมื่อช่วงไม่นานมานี้ว่าเอ๊ะในขณะเดียวกันในความต้องการทุเรียนเป็นตลาดที่ถือว่าเติบโตขึ้นในส่วนของผู้บริโภคชาวจีนแต่เขาไม่ได้เอามาจากตลาดไทยเพียงประเทศเดียวอีกแล้วมันก็มีตลาดของเวียดนามเข้าไปฟิลิปปินส์อาจจะได้ไม่มากนักแต่ว่าอย่าลืมว่ามูซันคิงนี่ก็ถือเป็นพันธุ์ที่ถูกใจคนจีนที่สุดเพราะว่ามันต้องกินแบบสุกๆลิ้นจัดๆถ้าเป็นปลาร้าแต่บ้านเราเนี่ยไม่ค่อยกินแบบสุกจัดมากใช่ไหมหรือแม้กระทั่งมาเลเซียเองค่ะสถานการณ์ตอนที่เรามีคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้นมีผู้ที่สนใจตลาดใหญ่ของจีนเนี่ยมากขึ้นและสินค้าเป็นแบบประเภทเดียวกันในการแข่งขันมันกำลังจะเกิดการค้าในรูปแบบไหนที่เราจะต้องเท่าทันบ้างต้องให้เครดิตกับรัฐบาลจีนนะเขาเก่งมากในการบริหารจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้คือแทนที่จะให้ประเทศไทยทุเรียนของไทยนะไปผูกขาดความนิยมในตลาดจีนเขาไม่เขาเริ่มกระจายการกระจายไปให้มาเลเซียก็ดีฟิลิปปินส์ก็ดีหรือแม้กระทั่งเวียดนามในช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้จีนเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองเพราะว่าถ้าเขาปล่อยให้ผู้บริโภคของจีนพึ่งพาผลไม้จากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้นเนี่ยก็ทำให้อำนาจการต่อรองของคู่ค้าของผู้บริโภคเองก็ดีลดน้อยลงถูกไหมอยากกินทุเรียนก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องกินทุเรียนไทยบางทีบางจังหวะเวลานะครับหรือบางห่วงบางขณะหรือบางความชื่นชอบของผู้คนก็อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอันนี้ผมคิดว่าในฝั่งจีนเนี่ยเขาเก่งในการบริหารจัดการทำตลาดให้ใหญ่ขึ้นมีโอกาสมากขึ้นแล้วก็กระจายตลาดเหล่านั้นให้กับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มโดยเฉพาะยิ่งก่อนนี้เราก็พูดถึงกลุ่มอาเซียนนะครับที่เข้ามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเราจะเห็นตลาดทุเรียนในจีนที่มีระดับการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตที่ผ่านมาที่เราเห็นการแข่งขันเนี่ยมันยังเป็นเพียงระยะแรกๆของการแข่งขันเท่านั้นคู่แข่งทุเรียนมูซันคิงที่เมื่อกี้คุณโสภิตว่าเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างแบรนด์ขยับทุเรียนของตัวเองไปสู่ตลาดบนเพราะรู้ว่าผลผลิตทุเรียนของตัวเองเนี่ยมีจำนวนจำกัดก็เลยขายแพงแล้วเขาขยับไปสู่ตลาดบนสร้างแบรนด์ให้ใครนึกถึงทุเรียนก็บอกว่าทุเรียนที่ดีที่สุดคือทุเรียนของมาเลเซียทำนองนั้นแต่พอเวียดนามกลยุทธ์เขาแตกต่างคุณโสภิตเกินไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเวียดนามเขาก็มีความได้เปรียบในหลายด้านต้นทุนการเพาะปลูกก็ดีต้นทุนโลจิสติกก็ดีนะเพราะชายแดนเขาติดกับกวางสีอันนี้ก็ทำให้ทุเรียนของเวียดนามจับตลาดกลางล่างลงมาเห็นไหมคือเราแม้กระทั่งดูตัวเลขในห้วงปีที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งปีที่แล้วต่อปีนี้เนี่ยเราจะเห็นระดับราคาของทุเรียนเวียดนามที่ส่งเข้าตลาดจีนที่อาจจะต่ำกว่าของประเทศไทยประมาณสัก 20% ตัวเลขกลมๆใช่ว่าง่ายทุเรียนไทยยังภาพลักษณ์ดีถ้าเรามองในเชิงบวกนะครับแล้วเราก็อาจจะต้องทำในทิศทางแบบนั้นคือต้องยกระดับนะเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของความเป็นทุเรียนพรีเมียมของเราให้เพิ่มมากขึ้นเพราะเรารู้ดีว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกในการขนส่งโลจิสติกต่างๆของเราเนี่ยสู้เวียดนามไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราจะเห็นภาพแบบนี้มากขึ้นในอนาคตดิฉันพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยแต่แค่ว่าแหล่งมาจากไทยมาจากชาติในอาเซียนยังไม่ได้พูดอีกแหล่งหนึ่งที่มันกลายเป็นเป้าหมายของนักธุรกิจจีนก็คือการพยายามจะปลูกทุเรียนให้ได้ซึ่งถ้านับช่วงเวลาปีที่คนจีนหันกลับมาเริ่มให้ความนิยมกับทุเรียนมากใน 5-6 ปีเนี่ยถึงตอนนี้ถ้าใครที่ไปปลูกทุเรียนอยู่ในจีนตั้งแต่หลายปีก่อนก็น่าจะเริ่มพอจะมีผลผลิตได้แล้วซึ่งภูมิภาคหรือพื้นที่เนี่ยก็มีส่วนเอื้อไม่ว่าจะเป็นที่ไหหนานหรือว่าทางกวางซีหรือพื้นที่ทางใกล้ๆกับทางอาเซียนนั่นก็จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งผลิตใหญ่ที่จะป้อนสินค้าเข้าไปในตลาดจีนแล้วก็ได้เปรียบทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ภูมิประเทศการขนส่งยังไม่รู้ว่ารสชาติจะได้เปรียบสู้ไหมนะเพราะผลผลิตยังไม่ได้ออกมาในปริมาณมากนักแต่ว่าเขาจะได้เปรียบอีกเรื่องนึงคือการใช้นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตเป็นแบบอุตสาหกรรมเป็นแบบฟาร์มในขณะที่บ้านเราเนี่ยยังมีข้อจุดอ่อนตรงนี้อาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงคะครับคุณโสภิตหยิบประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะว่าจีนเนี่ยเวลาเขาวายง่ายต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศอย่างเดียวเขาบอกเฮ้ยนี่เป็นโอกาสนะเขาบอกเกษตรกรของเขาทำไมไม่มาเพาะปลูกสินค้าต่างๆเหล่านั้นกรณีนี้ก็คือทุเรียนดังนั้นการที่ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นการนำเอานวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยเพิ่มมากขึ้นระยะสั้นเนี่ยอาจจะดูไม่น่ากังวลใจเพราะผลผลิตอาจจะจำกัดรสชาติอาจจะยังไม่ดีแต่ถ้าระยะยาวเขามีการพัฒนา
พันธุ์ทุเรียนมีการเอานวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยกำกับดูแลเรื่องการเพาะปลูกนะก็อาจจะทำให้ข้อเสียเปรียบในเรื่องของเกษตรกรของจีนที่อาจจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แพงนะครับอาจจะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรเครื่องมือเก็บใบชาเอ่ยกรีดยางเอ่ยเดี๋ยวนี้นะครับก็ใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราบอกขาดแคลนเกษตรกรหรือมีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเกษตรกรรมที่สูงเป็นสิ่งที่เขาอาจจะไม่เสียเปรียบแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยพื้นที่การเพาะปลูกทุเรียนของจีนเนี่ยยังอยู่ในวงจำกัดพืชผลทางด้านการเกษตรของจีนเนี่ยเขาก็ต้องแข่งแย่งพื้นที่ที่อยู่ในประเทศเขาดังนั้นตัวไหนที่ให้ผลตอบแทนสูงมันก็อาจจะสามารถที่จะขยับขยายพื้นที่ได้เพิ่มมากขึ้นแต่จะไม่ได้มากเท่าไหร่อันนี้ระยะสั้นนั่นแต่ว่าระยะยาวก็อาจจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดคุณสมพิษพูดถึงตรงนี้นะมีอันหนึ่งที่น่าสนใจคือกรณีของอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีพืชพันธุ์สายพันธุ์ทุเรียนนะที่น่าสนใจมากเลยหลากหลายสีสันหลากหลายรสชาติแต่ส่วนใหญ่เป็นทุเรียนบ้านเพราะปลูกเสร็จก็ใช้ในการบริโภคภายในประเทศแต่มันจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคจีนที่เดินทางไปท่องเที่ยวอินโดนีเซียในอนาคตคือเขาอาจจะเอาลงสวนลงพื้นที่ใช่ไหมเพราะว่าเกาะแก่งเขาเยอะเขาก็อาจจะถือโอกาสไปเที่ยวเสร็จปุ๊บก็มีโปรแกรมบริโภคทุเรียนสายพันธุ์ท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะพิเศษแล้วบางอันก็เป็นสีแดงเลยก็มีนะผมเคยเห็นแบบทุเรียนแบบสีแดงอะไรเงี้ยมันที่ความแปลกใหม่เหล่านี้มันก็อาจจะเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นนะผมยังคิดอยู่เลยว่าจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยสามารถจัดทริปจัดทัวร์บริโภคทุเรียนได้เลยนะครับแล้วสำหรับคอทุเรียนที่แบบชื่นชอบนะอาจจะไปกินทุเรียนในอินโดนีเซียเหมือนกับที่บ้านเราเนี่ยพยายามจะบริสายพันธุ์ใหม่ๆออกมาที่มีคุณภาพแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็อาจจะทำในลักษณะที่คล้ายคลึงกันได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อีกจุดนึงมันก็เป็นปัจจัยที่เรียกว่าทำให้จีนสบายแต่ไทยเนี่ยอาจจะกำลังจะลำบากแล้วเหมือนกันนะคะคือนักลงทุนแล้วก็นักธุรกิจจีนเนี่ยที่เข้ามาอ่ะมีล้งจีนอยู่ในประเทศไทยมีการจ้างคนไทยเพื่อจะเพาะกล้าแล้วก็ขอจ้างเช่าพื้นที่ในการเพาะปลูกก็เรียกว่าเหมือนกับกึ่งจะเป็นเกษตรพันธสัญญาก็คือครบวงจรซื้อผูกขาดขายนะในการให้ผลผลิตดูแลแต่ว่าเด็ดปลายผลประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้ตกอยู่ที่ประเทศไทยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มของธุรกิจที่มันเกิดขึ้นกับผลผลิตของทุเรียนมันจะเป็นทิศทางของการพัฒนาที่น่าเป็นห่วงใยหรือควรจะต้องจับตามองยังไงบ้างคะในกลุ่มนี้ผมคิดว่าประเด็นนี้เรามองได้สองด้านในด้านหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วการเพิ่มการลงทุนในขวงโซ่แห่งคุณค่าเหล่านี้อย่างเช่นกรณีนี้คุณโสภิตยกตัวอย่างเช่นลงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดการแข่งขันของลงที่เพิ่มมากขึ้นการแข่งขันของลงเหล่านั้นก็ต้องระดมหาผลผลิตทำให้เกษตรกรบ้านเราอาจจะมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นอาจจะขายได้ในราคาที่สูงขึ้นนะเพราะลงก็ต้องซอร์ซิ่งสินค้าแข่งกันนึกภาพออกไหมฮะเพราะว่าขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเขามาลงทุนนะแล้วพยายามจะหาผลผลิตส่งกลับไปที่เมืองจีนเนี่ยไม่งั้นถ้าเกิดเขาไม่มีผลผลิตส่งกลับไปเมืองจีนการลงทุนของเขาที่เมืองไทยเขาก็จะขาดทุนนึกภาพไหมฮะนะมันอาจจะเป็นช่องทางเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นโจทย์สำคัญตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเวลาผลไม้หรือว่าสินค้าอื่นๆจะเข้าจีนเนี่ยผู้ผลิตฝั่งบ้านเรานะรวมทั้งเกษตรกรเนี่ยบางทีเราไม่มีความสามารถในการจะไปทำตลาดฝั่งเมืองจีนไม่รู้ว่าตลาดจีนมันใหญ่ขนาดไหนไม่รู้ว่าจะไปทำการตลาดอย่างไรจึงไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ลงเนี่ยจะมีประโยชน์มากเพราะนั้นลงจีนเข้ามาลงทุนในบ้านเราเนี่ยผม